พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าก็สืบเนื่องจากที่ผมลงคลิปนะครับว่าการใช้งาน1เดือนนะครับผมเจออะไรบ้างนะครับกับเจ้า Pow MR MPPT Charger ขนาด60แอมป์ตัวนี้นะครับจากคอมเมนต์นะครับของเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แจ้งกันส่วนใหญ่นะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือเขาไม่เจอปัญหานะครับอาการไฟสวิงแบบที่ผมเจอนะมีทั้งระบบ12โวลต์24โวลต์แล้วก็48โวลต์เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยเจอปัญหากันนะครับเรื่องอาการไฟสวิงคือไฟมันนิ่งๆเลยผมก็เลยย้อนกลับมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วระบบของผมเองเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับนะก็เลยมานั่งไล่หาครับทีละจุดทีละจุดนะครับก็สายแบตนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนแล้วนะขั้วที่เข้าก็ใช้แบบอย่างหนานะครับก็มานั่งไล่เช็คทีละจุดเบรกเกอร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรอินเวอร์เตอร์ก็วนไปวนเวียนไปวนเวียนมาครับนี่มาก็มาที่ตัวนี้เลยนะครับเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งณตอนนี้นะมันก็คือตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับซึ่งตัวนี้ผมจ้างประกอบไว้เมื่อ3ปีก่อนนะครับขนาดประมาณ100หรือ120แอมป์น่าจะ120นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจ้างประกอบไว้เมื่อตอนนั้นก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับเกือบ14,000นะตัวนี้นะครับประมาณ100หรือ120แอมป์นี่แหละเป็นแบตแคทแอลนะครับทีนี้ทำไมถึงบอกว่าต้องสงสัยว่าเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย 3-4-5 วันให้หลังมาเนี่ยมันเริ่มมีอาการครับก็คือว่าแบตมันชาร์จไม่เต็มประมาณว่า BMS มันตัดบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จเกินเหมือนมันจะเต็มแต่มันไม่เต็มครับมันตัดอะไรประมาณนี้แล้วก็บางทีโหลดเนี่ยโหลดแค่200กว่าวัตต์ปกติมันก็จะนิ่งๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่นี่คือแบบเปิดโหลดนิดนึงคือมันดึงไฟเกินครับดึงไฟเนี่ยปุ๊บลงไปเลยนะมันดึงไฟปุ๊บลงไปทำให้เหมือนประมาณว่าแบตมันต่ำกว่าแล้วก็เครื่องมันก็จะตัดนะครับตัวอินเวอร์เตอร์มันก็จะคลางร้องเลยฮะเครื่องตัดบางทีแบตดับอะไรไปเลยผมก็เลยตอนนี้พุ่งเป้าผู้ต้องสงสัยหลักเลยครับมาที่ตัวนี้นะเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับทำไมถึงต้องสงสัยก็คือผมคิดว่านะไม่น่าจะใส่ตัว Active Balance มาด้วยน่าจะมีแต่ BMS อย่างเดียวนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาเช็คหน่อยว่ามันแต่ละเซลล์เนี่ยมันเท่ากันไหมเพราะมันจะเจอกระแสสูงๆครับของตัวนี้20-30แอมป์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวไฟไม่ทันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาได้เพราะว่าใช้มานะครับ2อาทิตย์แรกของการใช้งานนะมันไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวนี้ใช้งานค่อนข้างน้อยผมสั่งประกอบมาเพื่อเอาไว้ใช้ออกแคมปิ้งอย่างเดียวแล้วไม่ได้ใช้กับโซลาร์เซลล์ด้วยชาร์จกับตัวชาร์จสวิตชิ่งของมันนะครับแค่10แอมป์เองนะเพราะว่าทางร้านที่ผมสั่งประกอบมาเขาแนะนำให้ใช้ประมาณ10แอมป์มันก็จะเป็นการถนอมแบตแต่พอมาเจอตัวนี้ครับ20แอมป์30แอมป์นะก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาจากตัวนี้แหละโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะมาลื้อนะครับเพื่อเช็คไฟในแบตแต่ละก้อนกันว่ามันตกลงมันเป็นปัญหาที่ว่าแรงดันในแต่ละก้อนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมนะเพราะผมสันนิษฐานเลยว่าไม่น่าจะมี Active Balance ใส่มาด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อกันครับตอนนี้เราก็ได้แกะออกมาเรียบร้อยแล้วครับเอาแค่
พอให้เห็นขั้วแบตสำหรับการวัดค่านะครับแรงดันในแต่ละเซลล์ได้ก็พอนะครับก็อย่างที่บอกครับผมสันนิษฐานไว้แล้วว่าตัวนี้ครับนี่มีแค่ BMS นะครับก็น่าจะ100ถึง150แอมป์นะครับ BMS เดี๋ยวผมก็จะมาวัดในแต่ละเซลล์เลยดีกว่านะครับเพื่อให้หายสงสัยนะครับว่าแรงดันในแต่ละเซลล์มันเท่ากันไหมนะสามจุดสองสามหกสามจุดสองสามสามจุดสองสามสามจุดสองสามแล้วก็สามจุดสองสามสามนะครับอันนี้แสดงทศนิยม3หน่วยนะลองอีกทีหนึ่งอันนี้ 3.236 3.235 3.235 2เซลล์นี้เท่ากัน 3.235 อันนี้กระโดดมา 3.236 นะครับ 3.233 เอาเดี๋ยวผมจะลองใช้งานเอามาชาร์จต่อนะครับชาร์จแล้วก็โหลดชาร์จก่อนสายเบอร์6สแควร์มิลเหรอใช่ไหม 6.0 สแควร์มิลนะครับไม่ใช่สายซิลิโคนนะนี่ออกแข็งๆหน่อยนะฮะอย่าลืมมันจะเป็นที่ตัวนี้ครับหรือเพราะตรงนี้มันเล็กหรือเปล่าสายมันเล็กหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมครับนะแต่ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับเบอร์6สแควร์มิลกระแสชาร์จ20กว่าแอมป์30แอมป์ก็ไม่น่ามีปัญหานะหรือ BMS จะมีปัญหาครับอันนี้ลองช่วยผมวิเคราะห์หน่อยเนี่ย BMS อะไรไม่รู้นะครับเป็นแบบนี้แกะ BMS ละก็จะประมาณนี้สายไฟนะเช็คแล้วนะครับมันกลับหัวนะเป็นเบอร์6นะครับ6สแควร์มิลเป็นที่ BMS หรือเปล่านะครับ BMS อาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็สายผมไม่แน่ใจว่ามันรองรับกระแสเท่าไหร่นะครับนะแต่แล้วดูผมเล่นสายเบอร์16นะไอเราก็คิดว่าเป็นที่สายที่เราใช้นะครับกำลังนั่งวิเคราะห์สาเหตุครับทีละจุดละจุดนะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะลองชาร์จแล้วก็ลองมาวัดเซลล์แต่ละเซลล์ดูนะครับตอนนี้ก็ทำการต่อระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังคึมคึมแดดคึมคึมฝนอยู่นะก็ไม่มีแดดทั้งวันครับโหลดตอนนี้นะครับ120กว่าวัตต์นะมันจะอยู่ประมาณ120ถึง170ไม่เกิน200วัตต์นะเพราะตอนนี้เอาพัดลมออกไปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาวัดแรงดันแต่ละเซลล์กันนะครับอันนี้แรงดันรวมนะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับโหลดมีแค่ตู้เย็น18 คิว 1ตู้อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็พัดลม1ตัวโน้ตบุ๊ก1ตัวอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันในแต่ละเซลล์กันนะครับเริ่มจากเซลล์นี้ก่อนนะครับพออันนี้เป็นขั้วลบเนาะ 32.48 อันนี้มีโหลดอยู่นะครับ 32.48 เซลล์แรกนะเซลล์ที่2 32.50 32.49 แล้วก็ 3.2.51 ก็น่าจะเป็นไปได้ไหมครับที่
แรงดันมันไม่เท่ากันเพราะว่ามันไม่มี active balance นะครับ 32.48 47 46อันนี้น่าจะมีโหลดขึ้นมา45 32.47 32.45 32.46 เซลล์ที่1 32.40 พอแดดมันไม่มีนะมันก็ลดลงเรื่อยๆ 32.42 41แล้วก็42นะครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยเซลล์แรกนะครับมันจะต่ำกว่าเพื่อนเลยตอนก่อนโหลดก็ต่ำนะครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ตอนก่อนโหลดก็ต่ำนะก่อนที่จะโหลดนะครับก็ต่ำกว่าเพื่อนชาร์จแบบลอยๆชาร์จแบบไม่มีโหลดก็ต่ำกว่าเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นกระแสวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับที่ต่อจากขั้วแบตเลยส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นกระแสบูสต์นะครับที่ผ่าน MPPT นี่ครับดึงไปใช้อยู่ประมาณ22แอมป์นะ22แอมป์ก็นี่ครับ250กว่าวัตต์นะตอนนี้นะก็มาวัดกันอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็แรงดันก็ตกลงมาอีกหน่อยนะไม่มีแดดนะครับเซลล์แรกครับ 3.1143.196 ต่างกันเยอะนะครับ 3.183 3.168 ก็น่าจะเป็นไปได้ครับที่มันไม่มี Active Balance นะมันเลยเกียร์แรงดันไม่ทันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ Active Balance นะครับส่วน Beam S เนี่ยผมก็ยังไม่ตัดประเด็นออกนะนะครับ BMS สายไฟเนี่ยก็ยังไม่ตัดประเด็นเดี๋ยวไว้ Active ผมสั่ง Active Balance มาแล้วจะมาลองอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะลองใช้งานให้มันเต็มระบบอีกทีนึงนะครับดูว่ามันชาร์จได้เต็มที่เหมือนเดิมไหมอะไรไหมนะครับการใช้งานโหลดเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาวัดกันอีกรอบนะครับตอนนี้โหลดก็ลดลงไปบ้างแล้วนะแต่ว่าผมลดปริมาณโหลดลงนะครับก็5โมงกว่าแล้วนะ5โมงเย็นนะวัดกันอีกรอบนะครับ 3.127 โอ้ 3.209 เลยต่างกันเยอะนะครับ 3.193 3.180เซลล์ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยครับก็ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ครับก็เดี๋ยวจะทดลองรันไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นยังไงมีข้อเสนอแนะยังไงนะครับหรือลองวิเคราะห์ดูนะครับช่วยผมวิเคราะห์ว่าอาการนี้มันเกิดจากอะไรนะครับ BMS ไหม BMS มีปัญหาไหมหรือเพราะมันไม่มี Active Balance หรือเพราะมาเป็นคอขวดที่ตัวสายไฟหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าสายไฟไม่น่าจะใช่เดี๋ยวผมก็จะรันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะมาคอยอัปเดตให้ต่อๆไปนะครับแต่ตอนนี้แกะไว้รอแล้วเดี๋ยวผมจะลองสั่ง Active Balance มาลองใส่ดูนะครับว่าอาการไฟสวิงอะไรดังกล่าวเนี่ยปัญหาที่ผมเจออยู่ตอนนี้นะครับมันจะหายไปไหมนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดขาดตกบกพร่องประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านสตูดิโอในช่วงของพ่อบ้านโซล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ